สวัสดีครับเมนูตอนแรกนะครับเด้อนี่อันนี้ผมจะเฮ็ดเป็นเมนูนะครับเด้อนี่ถ้าเขามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเด้ออันนี้ผมใส่เครื่องเข้าไปแล้วครับก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มะขามเปียกแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยครับนี่จังได้ก็แต่ขอมารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเด้อใส่รสดีต้มยำครับสองก่อนครับเพิ่มซีซั่นครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะครับเด้อเดี๋ยวมาเบอร์ไว้เป็นวัตถุดิบคืออะไรว้าวเดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วมาไปที่นี่เราจะพาเป็นวัตถุดิบนี่ครับได้น่องไก่ครับทำความสะอาดเรียบร้อยครับล้างน้ำเกลือเรียบร้อยครับเนี่ยต้มยำน่องไก่ครับไปน้ำเดือดแล้วครับน้องงี้หน่องง่ายๆครับต้มยำหน่องไก่เลยครับเด้อนี่เดี๋ยวจะเป็นการปรุงครับวันที่นี้นี่นะครับผงนัวเพิ่มความกลมกล่อมใส่รสดีนิดหน่อยครับน้ำปลาครับต้มยำหน่องไก่นะครับเด้อเนี่ยเดี๋ยวชิมรสชาติกันครับแซ่บมากครับใส่หอมแดงครับนี่ขาดพอได้ครับต้มยำเรียบร้อยครับเดี๋ยวเบิ่งไก่ก่อนครับว่าเนื้ออืมนี่ครับสุกแล้วครับใส่ผักด้วยครับเด้อนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนี่ครับนี่หอมผักชีผักชีใบเลื่อยนะครับใส่เลย
รียบร้อยครับนี่ครับต้มยำหนองไก่นะครับเด้อยังไงกะถ้าของมารับชมแล้วหรือชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเด้อนี่นะครับช่องฮักอีสานนะชัยแนลครับยังไงกะฝากคลิปต่อๆไปนะครับเด้อยังไงกะกล่าวคำว่าครับสวัสดีครับ